บรรยากาศเสิร์ฟให้นาโอซิมานะครับนี่เซตคืนมาขึ้นมาตีดีโอครับสกิปบล็อกนิดนึงครับพยายามจะเข้าไปรองบอลไม่ทันครับผู้เล่นของนาโอซิมาขอตูเข้าไปตีในสนามนะคะเป็นทับเอ็กค่ะเพิ่มจิตยกขึ้นมาตีตรงนี้ตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับกลายเป็นโดนสวนกลับมาครับทำได้เยี่ยมครับพิราวันอภิญญาพงศ์เปิดบอลรุกค่อนข้างรวดเร็วค่ะสำหรับทีมสุพีมลูกนี้เซตบอลวายติดเตี้ยนะคะให้กับวิราวันทำให้บล็อกของทางนครราชสีมาไปไม่ทันค่ะทันมาทันไหมไม่ทันครับขึ้นไปยันบล็อกอดียุคครับต้องฟรีบอลไปก่อนนะครับยกสูงมานะครับให้มาวิชยาขึ้นมาตีนะครับแต่ว่าตีประคองครับไปตรงตัววรพรขึ้นมาตีแซกบล็อกยังร้องไม่ทันครับลูกนี้ไม้นี้บล็อกเอาไว้เลยนะคะวิลาวันพยายามจะตีฉีกเข้าข้างในค่ะแต่ไปโดนไม้บล็อกเอาไว้นะคะ15-16ครับอันมาเสิร์ฟมาติดเน็ตนิดนึงเล่นจังหวะ2เข้ารองได้ทันครับวิชยาครับกลายมาครับมีตีใส่บล็อกได้สวยครับยกขึ้นมาคราวนี้วิลาวันครับตีเปิดบล็อกกระเด็นออกไปหลังเลยนะคะนครราชสีมาเนี่ยม้วนตัวกลับไปรับไม่ทันเลยค่ะเนี่ยค่ะยุพาเสิร์ฟมาคราวนี้ได้ไหมได้ครับ24เท่ากันครับโอ้โหต้องใช้กระเตงหน้าเลยครับเห็นท่าขยับของอัมพรแล้วนะคะเนี่ยค่ะธีรวรรณแสงอกก็อาจจะยังดักไม่ถูกนะคะปื้มจิตนี้เสียดายเลยนะคะมาถูกทางแล้ว26-25นะครับสุพรีมนำอยู่ครับยกมาขึ้นมาตีตรงนั้นเอาไปตรงตัวพอดีครับครับจะสวนกลับมาได้ไหมแต่ว่าเซฟบล็อกได้สวยมากครับเข้าสวนกลับมาครั้งนึงไม่ทันครับโอ้โหพวกนี้ต้องอาศัยพวกตุ๊กเก่าๆทั้งนั้นเลยครับที่ช่วยเรียกว่ากู้สถานการณ์ครับแล้วดูใจสิริมาสิคะคือมาริกานี้ไม่มีช่องวิ่งอยู่แล้วแต่มั่นใจค่ะก็เซฟให้ตรงข้างหน้านะคะจ้ำตีนะคะใช้ประสบการณ์ตีทัดออกไปค่ะต่อวีเซิร์ฟที่เขาหาออนมาสิทธิรักนะครับวันนี้ยกขึ้นมาออนมามาตีมาเซฟล็อกเอาไว้ได้แล้วยกมาออนมาออนมาอีกครั้งโอ้โหมาไปเข้าปลื้มจิตพอดีครับนี่ครับฟังเสียงเลยครับโอ้โห30-28ครับเซตแรกเป็นของทางสุพรีมนะครับชนะไปครับตอนนี้ขึ้นนำก่อนครับ1-0วอลเลย์บอลนี้ต้องดูกันยาวๆนะครับดูกันเซต2เซตนี่ยังดูไม่รู้นะครับต้องดูกันเซตที่3เซตที่4นะครับใครดีกว่ากันมาตีดีครับขึ้นตีบีกลางนะคะไม่ตึกกิจทางเซตสวยมากบอลทับครับตีมาไปติดบล็อกนะครับของวิราวัฒน์ครับหลุดออกไปเซตนี้นครราชสีมานี่เปลี่ยนรูปแบบการรุกนะคะดึงเอาออนอุมาเข้ามาตีเล่นข้างในค่ะครับ7-8ครับยกมาให้พี่ภาวีนะครับตีสายบล็อกเลยครับหนักจริงๆครับค่ะและที่สำคัญก็คือใจนี่ไม่กลัวใครเลยครับพี่ภาวีเนี่ยลูกนี้ไม้เข้าไปบล็อกห่างด้วยนะคะวิภาวีก็ตีใส่มือไม้เลยค่ะวิชยาอย่างเสิร์ฟอยู่นะครับ17-15เสิร์ฟที่วิภาวีตรงนี้ตีตรงกลางเขาดูแบบว่าตีมาเนี่ยยังรับเอาไว้ได้ครับขึ้นมาใส่ครั้งหนึ่งอย่างตามบอลไม่ทันนะครับนุสราเคาะข้ามไปก่อนครับบรรยากาศการทองยกขึ้นมาให้ฟาตูเขานี้ตีแต่ว่าไปดักได้ครับวิชยาจาก3เมตรตรงนี้อย่างติดพระราพรยกมาฟาตูยอดเลยครับโอ้แม่นึกว่าจะตีแรงครับลูกนี้ขึ้นไปแล้วเห็นพอเห็นแบบยอดเลยครับค่ะคือบอลมันไหลเข้าหาตาข่ายแล้วเนี่ยค่ะไปอยู่บนหัวเน็ตแล้วนะคะฟาตูต้องสกิดให้มันข้ามไปก่อนฮะยอดเสิร์ฟดีครับโอ้โหครับตอนนี้ต้องมาตั้งโซนครับมาใหม่มาดูครับจะได้ไหมยกขึ้นมาตรงกลางเลยครับแต่ว่าโอ้โหไปตรงตัวพอดีหมายยอดมาคราวนี้เซตมาคราวนี้พัทยาตีสวยมากครับ
ในที่ได้ดีเลยค่ะพัทยาลูกนี้ลงไปแล้วโอ้สะบัดข้อมือใส่บล็อกของทางมาริกาเลยนะคะตอนนี้ทางนครราชสีมาก็ส่งน้องแจ็คอัมพรย่าผาลงมาแล้วค่ะครับเสร็จกี่หาออกมาไกลเหรอพวกนี้โอ้โหลูกนี้ไม่ทันครับ24ต่อ21ครับเซตพอยต์นะครับของนครราชสีมาดมอ VC นะครับใช้มือนะคะตีป้ายไปค่ะของทางมาริกาสูตรเดิมค่ะครับ3เซตพอยต์จะเซฟได้ไหมครับวันนี้ขึ้นมาตีสวยมากครับทางพัทยาโอ้โหยังมีลายอยู่เลยนะคะหลังจากที่หายไปนานค่ะเจ็บนานค่ะกลับมาเที่ยวนี้รูปร่างดีขึ้นเยอะนะคะเสริมกล้ามเนื้อความคล่องหน่อยนี่น่ากลัวเลยค่ะพัทยาพัทยาเสิร์ฟครับ22ต่อ24จะปิดได้ไหมมาขึ้นมาตีไม่ถนัดก็เลยทำให้โดนเข้าสวนกลับมาแต่ว่าทางสุพีก็ไม่ถนัดเหมือนกันครับบล็อกกดใส่ยกมาให้เข้าตีตรงกลางครับยังรองได้ทันยกขึ้นมาออนุมานครับลูกนี้ตีเต็มๆเลยครับ25ต่อ22ครับเซตที่2ครับเป็นของนครสีมา1เซตเท่ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับโคราชพยายามจะเปิดเกมรุกจากทางข้างหลังค่ะโอ้โหลูกนี้พัทยานะคะเข้าไปตีไม่ทันค่ะห่างตัวเกินไปนะคะไปอยู่ในบล็อกของทางมาริกากันทองเต็มๆมือเลยค่ะลูกนี้ทำให้นครราชสีมาขึ้นนำเป็น1ต่อ0ค่ะพัทยาเสิร์ฟที่เข้าหาแล้วก็มาริกาคราวนี้ใส่บล็อกแล้วพัทยายังทันครับยกมังสูงขึ้นมาต้องเคาะข้ามไปก่อนครับพุทธราลองได้ยกมาให้วัฒยาวัฒยาตีใส่บล็อกครับขึ้นจากโค้งหลังค่ะลูกนี้วณิชยาจากการแก้บอลแล้วก็ตีเข้าในนะคะตีเข้าซ้ายค่ะปืมจิตโลมาด้านซ้ายพอดีนะคะทำให้ด้านขวาเปิดค่ะขึ้นมาวัฒยาติดบล็อกนะครับยกมาลูกนี้ตีแต่ว่าไปโดนหัวเน็ตพอดีก็เลยโดนสวนกลับมานะครับมีฟาวเน็ตครับขึ้นบล็อกฟาวค่ะมาริกานะคะแขนไปโดนหัวตะข่ายค่ะยกขึ้นมาคราวนี้ตีมาแล้วไปตรงพอดีสวนกลับมาครั้งหนึ่งเซฟบล็อกเอาไว้ได้ครับต้องชกมาครับเพื่อที่จะฟรีบอลครับให้ทางสุพรีมเล่นคราวนี้ขึ้นมาตรงกลางเลยครับไม่รู้จับยังไงดีนะครับบล็อกแล้วก็ห่วงทางปลื้มจิตด้วยนะคะสุดท้ายค่ะฟาตูนะคะวิ่งวนมาตีบีแทรกตรงกลางค่ะบอล นี้ล้นเข้าตะข่ายแล้วนะคะอาศัยความสูงแล้วความเร็วของทางฟาตูอัดลงไป15-12ครับคุณผู้ชมไปตรงตัวนะครับต้องฟรีบอลไปก่อนแล้วคราวนี้ว่าไงครับไหลหลังมาให้มายตีสวยครับสิริมายกไหลยาวมาให้กับมายนะคะแล้วก็ชิงตีก่อนที่บอลจะลงต่ำกว่าตะข่ายค่ะให้กระตุ้นให้กับทางวัชริยาเล่นบอลเร็วค่ะแล้วก็ใช้ปื้มจิตสอดแทรกมาเสิร์ฟมาต้องเตอร์ขึ้นไปอยู่ในตรงตรวจของวิทยาครับแต่ว่าตีออกไปเองครับพยายามจะตีม้วนลงข้างหลังนะคะสำหรับมาริกาลูกนี้ค่ะ20เท่าทำช้าทางเจเนอเรลสุพรีมชมบุรีเทคต้องเปลี่ยนนะครับเอาวิภาวีลงไปอีกครั้งหนึ่งการที่สำคัญมากครับตอนนี้จะได้มาจังหวะสองเลยกลายเป็นเขาดักได้เขาสวนกลับมาครับเขาตียืดมาตรงตัววิลาวันพอดียกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เส
เสร็จเลยครับตอนนี้เป็นนอกสิบานครับได้เซตนี้ไปครับชนะไป25-22ครับพลิกขึ้นมานำเป็น2-1เซตครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับปริศยานะครับเสิร์ฟก่อนเลยครับนี่เสิร์ฟที่เข้ามาวิลาวันขึ้นมาฟาตูฟาตูนะครับจังหวะตีใส่บล็อกไปเป็นทัชครับตีใส่สิริมาเลยนะคะลูกนี้ไกลนิดนึงครับอนุมาต้องเคาะข้ามมานะครับเตะบล็อกแล้วล้นข้ามมาตีเลยครับทางสิ่งไม่ว่าอะไรครับไม่เป่าอะไรครับต้องเล่นต่อนะครับแต่ว่าพอเล่นต่อแล้วกลายเป็นน้องซิมาเขาฉวยโอกาสเล่นเร็วนะครับขึ้นมาตีออนุมาครับค่ะกรรมการยังไม่เป่าอย่าเพิ่งหยุดเล่นนะคะเล่นไปก่อนค่ะเนี่ยค่ะออนุมาตัดสินใจอัดไปเต็มที่เลยนะคะโอ้โหมันจริงๆค่ะสองเซตหลังวันนี้ออนุมาเต็มไม้เต็มมือมาก13-10ครับสุดปรีมยังนำอยู่นุสราเซตเข้ามาดูนี้ฟรีบอลไปก่อนครับอีกครั้งหนึ่งครับนี้เซตจังหวะเดียวเลยครับมือเดียวเลยครับให้อัมพรนะครับขึ้นมาตีลูกแรกนี่ตีเต็มๆข้อแล้วนะคะแต่ว่าสุพรีมงัดมาได้ลูกที่สองนี่โอ้นุสลานี่ยกมือเดียวเลยนะคะครับชิปให้ไหลยาวค่ะนุสลายอดเยี่ยมจริงออซาร่าลงมาในช่วงตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันเกมมันพลิกไปเลยครับมาดูครับเขาขอข้าไปก่อนครับติดบล็อกซาร่าเซตขึ้นมาใส่ครั้งเนินครับติดบล็อกตีบอลเร็วติดมือครับโดนมือวัทยาไป15-14พลิกขึ้นไปนำเลยครับในตอนนี้นครสิมาเดอะมอลล์บีซีครับสุพรีมไม่สามารถตีเปลี่ยนเสิร์ฟได้ค่ะบอลแรกมีปัญหานะคะ18-17ครับมาเสิร์ฟต้องอันเดอร์มาเลยยกขึ้นมาไกลครับวันนี้ต้องขอข้าไปก่อนครับคราวนี้กลายเป็นออนมาตีสายมายกขึ้นสูงฟรีบอลคืนมานะครับให้กับสุพรีมเล่นยกไปขั้นตรงหน้านี่เลยครับแหมวันนี้เอาวันนี้คนดูคุ้มเลยนะคะมาดูกระเติงหน้าของอัมพรนี่ 100% มากค่ะลูกดูสิคะขึ้นไปแล้วก็บิดซ้ายลงในสนามอย่าเสิร์ฟมาคราวนี้ล้นมาเลยครับต้องเล่นอย่างนี้เอาแน่นอนไว้ก่อนฟาตูดีกว่าครับ นี่ครับตัดสินใจถูกต้องแล้วครับที่ยิงให้ฟาตูค่ะนึกอะไรไม่ออกต้องฟาตูแล้วค่ะตอนนี้เพราะสูงอยู่คนเดียวอ่ะระวังเสิร์ฟมาคราวนี้เซตยกขึ้นมาก็เรียบร้อยเลยครับก็ปิดแมตช์ได้สำเร็จครับทางนครสมาเดอะมอลล์บีซีครับชนะไปในเซตนี้ครับชนะไป3-1นะครับ25-23นะครับ